สวัสดีครับมาดูในส่วนของ PHP workshop อันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ shopping cart นั่นเองนะshopping cart นี่จะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยดูแล้วก็ลอกเรียนแบบแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับงั้นฟังคำอธิบาย shopping cart shopping cart นี่มันเป็นเรื่องของ e-commerce แล้วนะครับแล้วมีการแบบว่าเลือกซื้อของใส่รถเข็นได้แล้วก็แบบว่าเช็คเอาท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายเงินเลยทำนองเนี้ยนะครับสร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่า shop cart โดยที่มีตารางเก็บข้อมูลเนี่ย3อันก็คือ product cart แล้วก็ complete นะครับ product นี่เอาไว้เก็บข้อมูลของสินค้าคาร์ก็คือข้อมูลของสินค้าที่เราเลือกซื้อนะครับ complete ก็คือแบบเลือกซื้อเสร็จแล้วพร้อมจ่ายตังค์ไปแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่า complete สร้างไฟล์ระบบงาน shopping cart เบื้องต้นเนี่ยจะมี php 9ไฟล์แล้วก็มี include ทั้งหมด2ไฟล์นะจะเห็นว่าไฟล์มันจะมีทั้งหมดต้อง11ไฟล์ก็จะเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆดูกันสร้างฐานข้อมูล shop cart ก่อนนะ create database shop cart ให้เป็นดังนี้นะสร้างตาราง product นะครับ product ก็จะมี product id product name package แล้วก็มี unit price นะครับอันนี้คือคำอธิบาย product นะ product id ก็เป็นรหัสสินค้าที่คุณมีจำหน่ายนะครับเป็น auto increment เป็น primary key ด้วยนะแล้วก็มี product name คือชื่อสินค้าแล้วก็มี package นะครับว่าบรรจุปริมาณเท่าไหร่มี unit price ว่ามีราคาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นสร้างตาราง product นะก็ database ที่ชื่อว่า shop cart table ชื่อว่า product แล้วก็ product id product name package แล้วก็ unit price นั่นเองเป็น int varchar แล้วก็ float ตามลำดับนะครับตรงนี้ก็เป็น auto increment แล้วก็อย่าลืม primary keyอ่ะถัดไปสร้างตารางคลาสตารางคลาสเนี่ยก็จะมีคลาส ID product ID แล้วก็จำนวนนะครับแล้วก็ primary key เนี่ยคือคลาส ID กับ product ID ร่วมกันเป็น primary key นะฮะตารางคลาสเนี่ยคลาส ID ก็คือรหัสเก็บรหัสตะกร้าสินค้านั่นเองว่าตะกร้าเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้มันจะสุ่มขึ้นมานะเป็นตัวเลขที่สุ่มขึ้นมาไม่ให้ซ้ำproduct id เนี่ยใช้เก็บรหัสสินค้าที่ใช้เลือกมาในตะกร้านะครับว่ามีอะไรบ้างคือใน1ตะกร้าก็เลือกสินค้าได้หลายอย่างถูกไหมแล้วก็ quantity นะ qty ก็คือปริมาณที่คุณเลือกมานั่นเองว่าเอากี่ชิ้นนะครับนี่คือตารางค้าเพราะนั้น table ค้าก็จะมีค้า id product id แล้วก็quantity นั่นเองปริมาณโอเคตรงนี้นิดนึงจะเห็นว่ามันขีด2ตัวเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าร่วมกันเป็น primary key นะฮะต้องใช้2ตัวนี้ร่วมกันเป็น primary key ถึงจะจำแนกได้ว่าเอาปริมาณเท่าไหร่นั่นเองโอเคแล้วก็สุดท้ายคือตาราง complete นะครับคือซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยตาราง complete ก็มี order id คือคุณจะ complete แล้วคุณก็คือสั่งของอ่ะมี order อะไรนะครับ order ที่เท่าไหร่เป็น auto increment นะให้เพิ่มขึ้นเองแล้วก็มี cart id นั่นเองไอ้อันเมื่อกี้ที่ตะกร้าเมื่อกี้แล้วก็มี product id แล้วก็มี quantity นั่นเองเพราะนั้นจริงๆแล้ว complete เนี่ยมันก็คือ cart นะตาราง cart นั่นแหละแต่ว่ามีอันนึงเพิ่มขึ้นมาคือ order id นั่นเองนะครับนะ order id ก็คือคำสั่งที่มันยืนยันแล้วนะครับเป็น auto increment ค้างเมื่อตะกี้แล้วก็ product แล้วก็ quantity นะซึ่งอันนี้ primary key คือ order id นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีทั้งหมด3 table นะก็มี product id เป็น primary key นะมีค้าง id แล้วก็ product id แล้วก็มี complete คือ order id จริงๆนะ table ค้างเนี่ยนะครับมันเป็นคล้ายๆว่าเป็น temporary นะคือเดี๋ยวมีเสร็จพอใช้เสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้ครับตัวที่เป็น table ที่ถาวรคือ product ถูกป่ะซึ่งอาจจะเพิ่มได้ลดได้แล้วก็ complete ถูกไหมครับซึ่ง
ทุกครั้งที่เวลาลูกค้าซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องเก็บคอมพลีทไว้เวลาสิ้นเดือนหรือว่าสิ้นปีคุณจะได้ดูว่าคุณขายสินค้าอะไรได้บ้างจำนวนเท่าไหร่ถูกไหมอ่ะถัดไปสร้างไฟล์ระบบของช้อปปิ้งค้างนะครับก็มีดังนี้เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อมี3ไฟล์คือช็อปเมนเขียนเป็นเฟรมแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างช็อปเฮดคือส่วนที่อยู่ข้างบนของไอ้เจ้าช็อปเมนเมื่อกี้มีลิงก์เพื่อที่ดูสรุปนะครับลิงก์ต่างๆเขาบอกว่ามีการค้นหาด้วยให้เซิร์ชได้นะจากชื่อสินค้าเพราะว่าบางทีสินค้าคุณจะเยอะใช่ไหมคุณก็ต้องเซิร์ชได้แล้วก็มีproduct list นะครับคือส่วนที่อยู่ข้างล่างว่ามีสินค้าอะไรบ้างในรูปแบบของ table นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงคือ connect จุด inc นะ include ก็เป็นส่วนของการเชื่อมต่อ database นะครับก็ถ้าตรงนี้ connect inc ก็เหมือนกับ connect จุด php ในไฟล์ก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของเว็บบอร์ดคือคุณจะเป็น include ก็ได้หรือว่าเป็น php ก็ได้ได้ทั้งคู่นั่นเองโอเคนี่คือหน้าตานะครับนี่คือหน้าตาข้างบนกับข้างล่างนะข้างบนสามารถที่จะวิวคลาสได้แล้วก็เซิร์ชได้นะครับว่ามีซื้ออะไรไปบ้างถัดไปสร้างไฟล์สำหรับระบบเนี่ย Shopping Cart นะครับก็จะเป็นproduct details.php เนี่ยเอาไว้ให้ลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าซึ่งมันจะมีลิงก์เข้าไปดูในรายละเอียดของสินค้ามี cart id นะครับเป็นไฟล์ที่ใช้ในการ include เข้ามาเพื่อที่จะสุ่มเลขอ่ะไม่ให้มันซ้ำกันนะมี add to cart นะครับเป็นการสร้างไฟล์ที่มีการทำงานเพื่อเพิ่มสินค้าในรถเข็นนั่นเองนะครับอัปเดตจำนวนสินค้าให้ด้วยแล้วก็มี cart listนั่นเองเป็นไฟล์ที่ใช้ในการแสดงสินค้าว่ามีอะไรอยู่นะนี่ cart list เป็นงี้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับนะ insert นะ insert กันอย่างนี้มี edit quantity นะครับว่าคือแก้จำนวนอะ quantity มาจาก quantity นะเป็นการแก้จำนวนว่าการปรับแก้จำนวนสินค้าแล้วก็มีการยกเลิกสินค้านั้นน่ะแก้ได้นะครับถ้าจะยกเลิกให้ใส่เลข0มี complete นะครับก็คือจบละสั่งซื้อละแล้วก็มี product search เอาไว้ search ข้อมูลได้นะครับตรงนี้นะครับ insert ได้เมื่อลูกค้าคลิก submit order แล้วก็จะ insert ข้อมูลใน table complete นั่นเองเห็นว่าเห็นตัวเลขนี้ไหมครับนี่เกิดจากการ random โผล่ขึ้นมานะค้นหาได้นะครับมีฟังก์ชัน search ได้โอเคอันนี้เราจะให้ทดลองใช้งานโปรแกรมแล้วก็สังเกตข้อมูลในฐานข้อมูลประกอบไปนะครับคืออันนี้ไม่ได้ให้เขียนเองนะครับให้ลองเล่นดูแล้วก็สังเกตฐานข้อมูลประกอบทดลองเพิ่มจำนวนสินค้านะแล้วก็เพิ่มผ่าน PHP MyAdmin ด้วยว่าได้ผลเหมือนกันไหมซึ่งคำตอบก็จะต้องได้ผลเหมือนกันสรุปการทำงานเมื่อคำสั่งเนี่ยถูกยืนยันแล้วก็ข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยตารางคัดแล้วก็คอมพิวต์มันต่างกันยังไงนะครับดูที่ Cart ID เป็นหลักนะแล้วก็ให้เขียน PHP นะสำหรับหน้าจอสุดท้ายเพื่อที่แสดงผลในการลูกค้าสั่งซื้อว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์นั่นเองก็มีให้ทำอันนึงให้เขียนอันสุดท้ายนะทีนี้เราไปดูในโค้ดกันจะเห็นว่าโค้ดเยอะมากเลยโค้ดเยอะมากเลยเดี๋ยวดูทีละส่วนนะครับขอดูส่วน include ก่อนโอเคส่วน include นะครับเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเป็นการต่อเข้าฐานข้อมูลให้ได้ใช่ไหมลบไปต่อฐานข้อมูล username password database name ที่ชื่อว่า shopcart แล้วก็ต่อให้ได้ connection แล้วก็ต่อฐานข้อมูลให้ได้นะครับโอเค
เดี๋ยวเรียงก่อนนะถัดไปไปดูอีกไฟล์หนึ่งนะครับที่เป็นการ include ก็คือ class id เนี่ยเป็นยังไงเปิดดูสิ class id นี่เป็นการ random อ่ะก็คือตรวจสอบว่ามีตัวแปรเนี่ย class id หรือยังนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยให้ทำยังไงให้กำหนดเวลาด้วยการสุ่มค่าแล้วก็เข้ารหัสแบบ md files นะครับแล้วก็จากนั้นบันทึกค่าในคุกกี้แล้วก็เซตคุกกี้ให้เป็นเวลา1ชั่วโมงนะฮะโอเคก็นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี้ยคือ random ตัวออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเพื่อที่เวลาลูกค้าซื้อของเนี่ยเราจะได้รู้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ใช้ฟังก์ชันนี้เลย LAN เป็นการตั้งค่าออกมา Unique ID เอาแบบไม่ซ้ำ MD5 นะครับให้เป็น Class ID นะครับวันนั้นจะได้ซีรีส์ตัวเลขมาชุดหนึ่งในลักษณะการเข้ารหัสแบบ MD5 ทีนี้ Set Cookie ก็ใช้คำสั่ง Set Cookie เนี่ยแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ย Class ID เข้าไปนะครับ Cookie นี่ชื่อว่า Class ID โดยที่มีข้อมูล Class ID แล้วก็เวลาแล้วก็ให้ Cookie อยู่ทั้งหมด1ชั่วโมงก็คือ 3,600 วินาทีนะครับ1ชั่วโมงมี60นาที60นาทีมี60วินาทีเอา60คูณ60เป็น 3,600 วินาทีนะครับโอเคตรงนี้คือ ID Class Include นะครับเป็นการสร้าง Generate ไอ้ตัว Random ขึ้นมาไปดูอีก2อันนะครับก็คือส่วนของ SQL ดูให้หมดเลย Insert SQL Insert Product เนี่ยเป็นคำสั่ง SQL ให้ทำตามนี้ให้ใช้ insert into คือเราเขียน SQL ไว้ก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเวลาที่ใน PHP เรียกใช้เนี่ยมันจะเรียกไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปใช้ได้เลยนะครับ insert into อะไร product name package แล้วก็ unit price นะครับโดยที่ value ที่ insert ก็จะเป็นชื่อของ product ใช่ป่ะแว่นตานะ package 1คู่ราคานะครับอันนี้คือสินค้าที่คุณจะ insert นั่นเองถัดไป shop class database นี่จะเยอะหน่อยก็เป็นการสร้าง database ขึ้นมานะครับ shop class use class create table นะแล้วก็ create class แล้วก็ complete อันเนี้ยเราจะใช้ไฟล์เนี้ยสร้างใน php myadminนะครับทั้ง2ไฟล์เลยไฟล์ SQL 2ตัวนี้โดยการที่เข้าไปในส่วน PHP MyAdmin นะครับแล้วก็มันจะมีส่วนที่ให้เราอัปโหลดไฟล์ SQL เพื่อที่สร้าง table ได้ทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปแบบเลือกคลิกแล้วก็กำหนดอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ไฟล์2อันนี้ช่วยเราสร้างได้เลยนะครับเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะไปดูในส่วนของ PHP ดีกว่านะครับ PHPShop main Shop main ไม่มีอะไร Shop main เป็นเฟรม2อันคือข้างบนเป็น head แล้วก็ข้างล่างเป็น product list นะครับอย่างที่อธิบายในสไลด์ไปดูใน head ครับ Shop head Shop head เป็นอย่างนี้เอาล่ะ Shop head คือข้างบนก็เป็นชื่อใช่ปะหัวข้อว่าช้อปปิ้งครั้งแล้วชื่อว่าอะไรนะครับสามารถที่จะเซิร์ชได้ก็เป็น method post นะครับ action ไปที่ product search นะครับสามารถที่จะเซิร์ชได้แล้วก็มีลิงก์อันหนึ่งที่ชื่อว่า view shopping cart เนี่ยลิงก์อันเนี้ยต่อไปที่ cart list นะครับต่อไปที่ cart listแล้วก็มี2ช่องก็คือไม่ใช่2ช่องมีช่องเดียวก็คือ product นะครับแล้วก็ search เมื่อกด search ปุ๊บเขาก็จะไปที่ product search นะครับเมื่อกด link view shopping cart เขาก็จะไปที่ cart list ซึ่งไอตัวที่ไป cart list เนี่ย target มัน button ก็คือช่องข้างล่างเฟรมข้างล่างนั่นเองเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูที่ product search ก่อน
อันนี้คือ product search เอาไว้หาชื่อของสินค้านะครับเมื่อกี้เราให้กรอกข้อมูลเข้ามาตัวหนึ่งก็คือ name ใช่ไหมเวลาที่จะหาชื่อของสินค้ามันก็ต้องหาชื่อของสินค้าที่อยู่ใน database เพราะนั้นต้องมีการต่อ database ให้ได้ตรงนี้ include เข้ามานะครับแล้วก็หาชื่อของสินค้าก็คือ select star อะไรก็แล้วแต่นะจาก table product นะครับเพราะจะหาชื่อสินค้าโดยที่ product name เนี่ย like ก็คือเหมือนมีข้อความนี้อยู่ข้างในเท่ากับ product ทั้งข้างหน้าข้างหลังก็ได้คือตรงส่วนไหนก็ได้ที่มีคำนี้อยู่นะครับจะเอาไปแสดงออกมาทั้งหมดก็คือสตาร์เลยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สั่งให้มัน query ซะแล้วก็ query fetch array นะแล้วก็แสดงออกมาเป็นตารางนั่นเองนะครับคือตารางที่มันมีชื่อนี้อยู่อ่ะซึ่งในตารางนี้จะมีลิงก์อันนึงนะไปที่ product detail ได้เพื่อที่จะได้ดูว่าไอ้เจ้าอันเนี้ยมี detail เป็นอะไรนะครับเอาล่ะเพราะนั้นตัวต่อไปที่อาจารย์จะพาไปดูคือ product detail เพราะนั้นวิธีการ search สรุปอีกทีนึงก็ search ในฐานข้อมูลนะครับใช้ select star คือเลือกทั้งหมดจาก table product โดยที่ product name เนี่ยเหมือนกับตัวนี้ like ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเสิร์ชละเพราะนั้นเราไปดู product detail เห็นว่ามันจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าพิมพ์ภาษาไทยผสมเข้ามานะครับต้องเปิดโปรแกรมนี้โอเค product detail อันนี้ก็ไปดูว่าข้างใน detailมีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นการจะเข้าไปดูใน detail ได้ก็ต้องต่อ database อีกนั่นเอง include เข้าไปใน database นะแล้วก็ select เลือกออกมานะครับ star คือทั้งหมดเลยจาก table product ที่มี id เนี้ยเท่ากับ detail เนี้ยแล้วก็แสดงออกมานะครับนี่คือ product detail ทีนี้จาก product detail แล้วนะมันจะไปได้2 3ทางนะทางที่1ก็คือ add to cartว่าสนใจ product เนี้ยจะเลือกอ่ะจะแอดนะครับก็มีฟอร์มให้เลือกนะครับว่าให้กรอกเนี่ยจำนวนนะ PID ใช่ป่ะก็คือไอ้ product detail เมื่อกี้มันจะขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ให้กรอกเข้าไปแล้วก็มีปุ่มเพื่อที่กดเนี่ยจะเป็น buy now พอกดเข้าไปแล้วมันก็จะไปที่ add to cart นะครับถ้าเกิดไม่พอใจจะไม่ยังไม่กรอกก็กดที่ back to product list จะย้อนกลับไปที่ product list นั่นเองคือว่ามี product อะไรบ้างเพราะฉะนั้นสมมติอาจารย์พอใจอาจารย์จะเอาละก็ add to cart นะครับโอ้ภาษาไทยเพียบเลยมันก็เลยจะมองไม่ออกโอเคดูอันนี้ได้ที่ add to cart เนี่ยให้ทำอย่างนี้ต่อฐานข้อมูลให้ได้แต่จริงข้างบนตรงนี้ใช้ connect ก็ได้นะครับใช้ include ก็ได้นะโอเคพอต่อฐานข้อมูลได้แล้วเนี่ยก็ get ออกมา2ตัวนะก็คือ ID ของ product เนี่ยแล้วก็ปริมาณที่จะซื้อนะครับเสร็จแล้วก็แสดงเงื่อนไขการเรียกโปรแกรมเนาะแล้วก็เพิ่มลดแก้ไขตรงนี้เนี่ยนะมันทำเหมือนกับในตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่สามารถมีการลบได้มีการแก้ไขได้อะครับตรงเนี้ยซีรีส์เนี่ยจะเหมือนตัวอย่างตรงนั้นนะครับก็คือเอาข้อมูลโชว์ขึ้นมาก่อน select star form นะคาร์ด ID โชว์ขึ้นมาให้หมดเลยนะครับตามที่ product ID เนี้ยแล้วก็ตั้ง SQL ไว้ก่อนนะมีการเลือกโชว์ได้มีการ insert ได้มีการอัปเดตได้แล้วก็มีการลบได้นะครับแล้วก็สั่ง query ซะเลยก็คือให้โชว์ขึ้นมานะครับให้โชว์ก่อน query 10นะเมื่อ query ได้แล้วก็นับจำนวนนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะแล้วก็ else ถ้ามีรายการสินค้าเนี่ยก็จะให้ทำตามนี้
หากจำนวนสินค้าเนี่ยมันไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยก็จะได้นะครับเรียกคิวรี่อันที่เป็น12ถ้าเกิดว่าจำนวนสินค้าเท่ากับศูนย์คือยกเลิกรายการนี้คือคิวรี่13อันนี้เข้าใจไหมคิวรี่11คืออย่างนี้คิวรี่10เนี่ยโชว์ก่อนถูกปะคิวรี่11เนี่ยคือเพิ่มข้อมูล12นี่คืออัปเดตแล้วก็13คือดีลีทนะครับขั้นแรกโชว์ก่อนตรงนี้โชว์ก่อนแล้วก็ในการที่ถ้าโลมันเป็น0อ่ะคุณต้องเพิ่มสินค้าใช่ไหมก็ต้องไปที่คิวรี่11นะฮะ insert ข้อมูลเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ช้อปปิ้งค้างเนี่ยสินค้าเนี่ยมันไม่เท่ากับ0ก็คือเป็นการอัปเดตจำนวนสินค้าน่ะแก้ไขจำนวนสินค้าแต่ถ้าเกิดว่าสินค้ามันเป็น0เนี่ยก็คือ delete นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ redirect กลับไปที่ cart list นะฮะเพราะนั้น add to cart เนี่ยก็จะเป็นการเลือกทำลักษณะอย่างเงี้ยโชว์ขึ้นมาให้ดูว่าจะ insert ไหมจะ delete ไหมหรือว่าจะอัปเดตไหมนะครับแล้วก็ให้กลับไปที่ cart list ไปดูที่ cart list ครับอันนี้ก็คือ Cart List นะให้ต่อฐานข้อมูลให้ได้ก่อนนะครับหา Record เนี้ยหาให้เจอนะแล้วก็โชว์ขึ้นมาว่า Your Shopping Cart เนี่ยถ้ามันไม่เจอใช่ป่ะก็คือว่างๆแล้วก็ให้มีลิงก์ไปที่ Product List นะครับบอกว่ากลับไปเลือก Product สิแต่ถ้าเกิดว่ามี Product ใช่ไหมครับก็ให้บอกว่าเนี่ยคุณออเดอร์พวกนี้มานะเราก็สามารถที่จะไปออเดอร์เพิ่มได้ที่ product list ในช่องที่เขียนว่า buy more นะครับหรือว่าจะแก้ไขได้ในช่องที่เป็น edit quantity เนี่ยนะครับแก้ไขปริมาณได้นะเสร็จแล้วก็ใน cart list เนี่ยก็มี query 12ก็คือ select นะครับ product ตรงเนี้ยเอาขึ้นมาโชว์ได้นั่นเองวิธีการโชว์ก็เหมือนเดิมใช่ปะต้องใช้ while loop ในการโชว์ face array ขึ้นมานะครับแล้วก็โชว์ว่ามีอะไรบ้างนะโอเคแล้วก็มีฟอร์ม complete นะครับในกรณีที่ user เนี่ยกด complete ก็คือซื้อละเอาแค่นี้จะซื้อแค่นี้นะครับเพราะนั้นจะพาไปดู completeComplete นะครับสิ่งที่ Complete ให้ทำก็คือจะตรวจสอบค่าก่อนนะ Include เข้ามาก่อนเอาละตรวจสอบค่าเสร็จแล้วก็ต่อฐานข้อมูลให้ได้ใช่ไหมพอต่อฐานข้อมูลได้แล้วเนี่ยก็จะสร้าง Connection นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะมีการ Set Cookie เอาไว้ว่าโอเคมัน Complete แล้วอ่ะเพราะนั้นก็หมดเวลาของคุกกี้นั่นเองแล้วก็พิมพ์ว่าขอบคุณที่คุณสั่งนะครับแล้วมันก็จะมีลิงก์ไปที่ product list ได้นะเผื่อว่าจะซื้อเพิ่มนะครับเพราะนั้นถึงกระบวนการตรงนี้ก็จะจบในส่วนของที่สั่งซื้อได้แล้วทีนี้มันยังเหลืออีกบางไฟล์ที่เรายังไม่ได้ดูใช่ไหมก็คือ edit quantity แก้ปริมาณที่ซื้อนะครับวิธีแก้ปริมาณที่ซื้อก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะอัปเดตปริมาณที่ซื้อได้เนี่ยก็คือลบไปไม่เอาก็เปลี่ยนเป็นศูนย์อย่างเงี้ยพิมพ์บอกผู้ใช้เข้าไปนะครับวิธีการก็ select มันขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ product name แพ็กเกจอะไรเนี่ยเลือกพวกนี้ขึ้นมานะจาก product ที่มัน inner joy on cart เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะinner joy ก็คือเอา2 table เนี้ยมารวมกันนะครับมารวมกันเพื่อที่จะหาข้อมูลบางอย่างอันนี้เป็นเทคนิคที่อยู่ใน database นะซึ่งเขาต้องใช้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็ดูโค้ดตัวเนี้ยแล้วไปลองดูผลการทำงานว่ามันทำงานยังไงไอ้เจ้า inner joy เสร็จแล้วเราก็สั่งให้มันquery ไปนะครับแล้วก็
เมื่อ Query ได้ผลออกมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ while loop วนนั่นเองแก้ไขข้อมูลนะครับโอเคเมื่อ while loop เสร็จแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะ add more product เนี่ยก็จะสามารถที่จะได้ add เพิ่มได้นะครับตรงนี้นี่คือ edit quantity ปริมาณทีนี้ก็ย้อนกลับไปที่ product listproduct list ก็เป็นการโชว์ product ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างนะครับโชว์ product select star form order id product นั่นเองนะแล้วก็ while โชว์ขึ้นมาวน loop โชว์ขึ้นมาให้จบแค่นั้นเองแล้วก็มีไปที่ product detail เอ๊ะไฟล์นี้อธิบายแล้วเนาะจบแล้วสิวันนั้นมาสรุปอีกทีนึงนะครับสรุปอีกทีนึงตัว shopping cart เนี่ยมีไฟล์ include ทั้งหมด2ไฟล์ก็คือ cart id เนี้ย include เพื่อที่จะให้ random ตัวเลขแล้วก็กำหนด cookie นะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงมีไฟล์ connect นะครับเพื่อที่จะให้ต่อฐานข้อมูลให้ได้นะแล้วก็มีไฟล์ sql 2ไฟล์คือ insert product แล้วก็ shop cart นะครับ shop cart เนี่ยเอาไว้สร้างดาต้าเบสก็คือในตัวนี้มี3 table ใช่ป่ะตามที่ได้อธิบายแล้วก็ insert product เนี่ยเอาไว้ใช้ในการสร้างเพิ่มข้อมูลในช่องของ product โดยที่2ตัวนี้เราไม่ต้องไปสร้างใน PHP My Admin โดยการคลิกแล้วก็เลือกแล้วเราสามารถรันได้เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนไฟล์ PHP ของตัว PHP เนี่ยตั้งต้นคือShop Main นะ Shop Main แบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนบนกับส่วนล่างส่วนบนเป็น Shop Head นะครับส่วนล่างคือ Product List นะครับในส่วน Shop Head เนี่ยจะมีความสามารถในการ Search ใช่ป่ะก็คือมีช่อง Text แล้วก็ให้ยิงไปที่ Search คือ Product Search นะครับ Product Search เนี่ยพอเรา Search ได้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไปที่ Product List ก็คือตัวที่ Search ขึ้นมานั่นเองนะที่ตัว Product List เนี่ยก็ให้ดูว่ามีลิสต์อะไรบ้างคือถ้าเกิดคุณเสิร์ชมันก็จะขึ้นเฉพาะลิสต์ที่คุณเสิร์ชใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เสิร์ชเนี่ยมันจะขึ้นลิสต์ทั้งหมดที่มันมีอยู่ในตัวโปรแกรมที่สร้างเอาไว้นะครับแล้วใน product list เนี่ยคุณสามารถจะมีปุ่มกดไปดูที่ product detail ใช่ปะพอคุณกดไปที่ product detail แล้วมันสามารถที่จะให้คุณเนี่ยadd to cart ได้นะครับก็คือเลือกจะซื้อก็ add to cart ไปพอ add to cart เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะพาลิงก์ไปที่ cart list นั่นเองว่ามีตกลงแล้วตอนนี้คุณซื้ออะไรไปบ้างใช่ไหมมี cart list ให้นะครับซึ่งใน cart list เนี่ยคุณสามารถที่จะแก้ไขปริมาณก็ได้ก็คือ edit quantity ใช่ป่าวว่าแก้ปริมาณอย่างที่บอกไปว่าเป็นเคสว่าถ้าแก้ปริมาณให้เป็น0เนี่ยเขาก็จะกลับไปที่ cart list ใหม่มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโทษทีแก้ปริมาณจะกลับไปที่ add to cart เนี่ยแบบที่เป็น0ก็คือจะ delete อันนั้นออกไปอ่ะนะครับถ้าเกิดอัปเดตก็ได้หรือว่าจะ insert ก็คือเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พอ add to cart เสร็จคุณไปดู cart list ได้ใช่ป่ะคุณก็ add ไปเรื่อยอ่ะคุณก็วนอยู่ตรงเนี้ย product list product search add to cartcart list ดูแล้วโอเคคุณซื้อสินค้า 4-5 ชิ้นแล้วคุณพอใจแล้วคุณไปกดปุ่ม complete เนี่ยมันก็จะไปที่ complete นั่นเองเพื่อที่ให้คุณช้อปปิ้งอ่ะซื้อของแล้วราคาที่สุดก็อาจจะมีลิงก์กลับมาที่ product list ว่าจะซื้ออีกไหม order ที่2อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของการทำช้อปปิ้งคาร์กนั่นเองมีแค่เนี้ยแต่ว่าไฟล์ก็เยอะอยู่แล้วก็คอนเซปต์ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะนั้นฟังไปถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตกใจฟังย้อนอีกทีนึงก็ได้นะครับหรือว่าก็เข้าไปดูในไฟล์นะเข้าไปดูในไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัว PowerPoint เนี่ยดูที่เขาอธิบายแล้วก็เทียบกับไฟล์ตรงนี้แล้วก็เปิดดาต้าเบสดูแล้วก็รันดูในดาต้าเบสว่าข้อมูลเปลี่ยนไปยังไงนะครับทำซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยรอบ1 2รอบ3รอบต้องได้แน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้ถ้าเกิดคุณทำอันนี้ได้เนี่ยโอ้คุณก็
สามารถที่จะทำ PHP เนี่ยได้ครบแล้วแหละนะครับว่าฟีเจอร์มันก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละที่เป็นขั้นพื้นฐานนะฮะก็ทำได้ครบแล้วนอกนั้นอะไรมากกว่านี้คุณก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้ทุกคนก็ตั้งใจนะครับแล้วก็พยายามฝึกพยายามหัดพิมพ์พยายามทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีละกันโชคดีทุกคนสวัสดีครับ